ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยในวันนี้มี2เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องซึ่งทางกระทรวงต้องให้ความใส่ใจอย่างมากนะครับโดยเฉพาะสำหรับผู้รับเหมานะครับต้องมีการมาตรการที่เข้มข้นต่อไปจะต้องมีสมุดพกของผู้รับเหมานะครับแล้วก็ให้คะแนนนะครับถ้าทำตรงไหนไม่ถูกต้องอย่างไรก็จะติดลบไปเรื่อยจนในที่สุดพอมีการถ้าไม่ปรับปรุงให้ดีขึ้นคะแนนนี่ก็จะติดลบไปเรื่อยในที่สุดเวลาการประมูลงานครั้งต่อไปถ้าคะแนนติดลบเกินก็จะไม่มีสิทธิ์ที่เข้าร่วมประมูล